เป็นข้อข้องใจกับเหล่าบรรดาวัยรุ่นก็คือในเรื่องของภพชาตินรกสวรรค์ในสมัยที่เป็นคารวาสเราก็ทำสารคดีเรื่องราวเหล่านี้เพราะนั้นหลวงพี่ก็พบเจอแล้วก็เทสพวกนี้มาด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าเฮ้ยจริงเหรอที่เขากลับชาติมาเกิดได้จริงๆปัจจุบันนี้หลวงพี่ก็ยังเจอผู้ที่เคยเป็นแฟนมาก่อนในชาติที่แล้วแต่ว่าตัวสามีตายเป็นสามีคนแรกตายถูกประสบอุบัติเหตุแล้วเกิดใหม่ชาตินี้สามีเกิดมาเป็นลูกแล้วเขาจำได้หมดแอบไปคุยเรื่องความลับกันว่าคนแม่เนี่ยไม่มั่นใจว่าจริงเหรอลูกพูดเล่นจริงป่ะอันนี้คือก็แต่งงานไปแล้วไงแต่งงานกับสามีปัจจุบันแล้วพอลูกออกมาเนี่ยกลายเป็นวิญญาณสามีเนี่ยมาเกิดก็เลยมาถามว่างั้นถ้าเป็นสามีฉันจริงๆเนี่ยเราเคยพูดอะไรกันไว้เขาบอกให้หมดเลยคุณโยมน่าตกใจมากสิ่งที่เป็นความลับกันและกันเนี่ยเขาจำแม่นปัจจุบันนี้ก็เขาเรียกว่าตัดขาดซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าเล่าเรื่องนี้ให้กับสามีปัจจุบันรู้ว่าลูกเนี่ยคืออดีตสามีท่านคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เลยตัดตรงนี้ออกเป็นเพียงสัมพันธ์แม่ลูกโดยฉันทะเลยนั่นแหละก็เป็นการดูแลซึ่งกันและกันฉันเพื่อนไปนี่คือที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่อยู่ตรงนี้บ้านอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโขงสิงเชียงใหม่เนี่ย และคราวนี้ถ้าในเรื่องของอดีตชาติคุณโยมคิดว่าวันนี้มีใช่ไหมพรุ่งนี้มีไหมล่ะพรุ่งนี้มีแสดงว่าพรุ่งนี้มีแล้วเมื่อวานมีไหมมีมันผ่านมาแล้วเราจับต้องได้ไหมไม่ได้มันผ่านมาแล้วจะไปจับต้องตอนนี้จับได้อนาคตก็จับไม่ได้มันคืออนาคตมันคือภาพฝันว่ามันต้องมีพรุ่งนี้คำถามคือแล้วตอนที่เราอยู่ในท้องล่ะก่อนจะเกิดก่อนที่จะมีดวงจิตรับรู้ตรงนี้มันมาจากไหนคุณโยมทุกท่านเนี่ยหลวงพี่บอกเลยว่าแรกเกิดคุณโยมน่ะคุณโยมรับรู้โดยสันดานเลยว่าตั้งแต่เกิดมาคุณโยมเป็นผู้ที่มีสัมผัสได้ทั้งหมดเลยแต่พอเจอเขาเรียกว่าสิ่งรอบข้างที่เป็นโรกีนะโลกโรกียะตรงนี้มากระทบสังเกตเห็นดวงตาเด็กไหมเริ่มขุ่นและเป็นสายตาปัจจุบันแต่ถ้าเด็กที่แรกเกิดมาดวงตาใสแป้วเป็นประกายสวยอย่างกับตากวางอันนั้นมันเป็นดวงตาอันบริสุทธิ์มันเป็นเรื่องน่าแปลกคุณโยมพอเราจะถามเรื่องภพชาติทุกคนจะบอกว่างมงายไม่เชื่อแต่พอถามว่าเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวไหมเชื่อเรื่องเอกภพไหมเชื่อเรื่องว่าในพื้นโลกของเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่ไหมมีเพชรไหมโอ้โหทุกคนบอกเชื่อบางคนก็ไม่เชื่อมัน50-50แต่บอกตามตรงในสมัยก่อนที่เราเข้าใจว่าโลกแบนถูกไหมพอมีการออกไปถ่ายภาพนอกโลกได้ทุกคนยืนยันว่านี่คือโลกกลมโลกกลางความเชื่อตรงนั้นเพราะมันมีหลักฐานแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติมันไม่มีหลักฐานล่ะอย่างกรณีที่บอกแกนโลกเป็นของแข็งเหรอหรือแกนโลกเป็นของเหลวมันมี2แบบถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่สันนิษฐานในขณะเดียวกันมนุษย์ต่างดาวเขาว่า UFOเรามั่นใจแล้วหรือว่าเราคือเอกอุในเอกภพนี้เราเป็นโลกเดียวที่มีมนุษย์จริงหรือมันต้องมีโลกใบนี้มีอะไรที่ซับซ้อนเยอะดวงดาวไม่ใช่มีโลกแค่อันเดียวเวิลด์นั่นคือต่างหากถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีสำรวจไปที่ดาวอังคารดูก่อนว่ามันมีแนวโน้มไหมซึ่งมันก็มีร่องรอยและถ้าไกลไปในกาแล็กซี่ล่ะมันต้องมีเป็นอีกหนึ่งมิติที่ทับซ้อนกันถูกไหมดังนั้นเราจึงปฏิเสธไม่ได้อย่าปักใจเชื่อว่ามันมีจริงและอย่าปักใจเชื่อว่ามันไม่มีจริงเพราะทุกอย่างมันบ่แน่อันนี้เลยต้องเก็บเอาไว้ให้คิดก่อนดังนั้นเนี่ยในเรื่องของสวรรค์นรกตรงนี้หลวงพี่บอกเลยว่าคุณโยม ศาสนาพุทธของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่กล้าหาญและบอกให้รับรู้ว่านรกสวรรค์มันมีจริงแล้วมันมีตรงไหนล่ะนรกคือความชั่ว
สวรรค์คือความดีเวลาคุณโยมทำความดีปุ๊บมันใจมันหอมมันชุ่มชื้นมันแบบมีพลัง energy ถูกไหมนั่นแหละเนี่ยสวรรค์มันมาทันทีแต่พอมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ควรทำแบบนั้นเลยนั่งเครียดทั้งวันนั่นคือแค่นั่งเครียดคุณโยมรู้ว่ามันผิดนี่นรกเข้าไปแล้วมันคือนรกในใจเห็นไหมนรกสวรรค์เห็นกันชัดๆเพียงแต่เราเปรียบเทียบมันแต่ถ้าเมื่อตายลงคราวนี้เป็นเรื่องบุญและกรรมคือการกระทำที่เราทำเอาไว้บนโลกใบนี้มันมีผลกระทบกับส่วนรวมไหมถ้ามีผลกระทบกับส่วนรวมเตรียมตัวของฟรีไม่มีในโลกมันมีเอาคืนถูกไหมคุณโยมนี่แหละหลวงพี่ก็เลยต้องออกมาเทศเสมอๆหลวงพี่ไม่ได้เทศให้บรรลุนะต้องวางจิตแบบนี้จะต้องนั่งสมาธิแบบนี้พระไปคุยกับคุณโยมเนี่ยโดยปกติถ้าคนสนใจคือสนใจแต่ถ้าคนไม่สนใจหรือว่าคนที่เป็นปัจเจกชนเนี่ยขึ้นมาเฮ้ยฉันทำไม่เหมือนที่พระพูดถูกไหมมันมีแต่เสียเพราะฉะนั้นเราเตือนเฉพาะในสิ่งที่คุณโยมเนี่ยต้องดำเนินชีวิตประจำวันพอแล้วสำหรับหลวงพี่นะหลวงพี่ชี้เห็นทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บอกเอาไว้หลวงพี่ไม่ได้บอกว่าคุณโยมต้องบรรลุนั่งสมาธินานปฏิบัติคุณโยมยังอยู่ในโลกปัจจุบันคุณโยมยังมีโลกธรรมต่างๆที่มากระทบมันโดนทำพวกนี้เหล่านี้ทำให้ใจคุณโยมมันห่อเหี่ยวหลวงพี่เองเนี่ยจึงได้บอกว่าถ้าวันใดที่หนักคุณโยมมาเชียงใหม่มาวัดสายหินวัดสายหินไม่ได้วัดใหญ่ไม่มีอะไรให้โชว์วัดสายหินมีแค่ธรรมะพระพุทธเจ้าอย่างน้อยเราได้มาคุยมาระบายกับพระไอ้รูปเนี้ย ไม่ต้องไปหาหมอจิตเวชมาหาพระก็ลองมาสนทนากันอย่างน้อยคุณโยมก็ได้เที่ยวเชียงใหม่ละเอออ้าวตอนนี้เจริญพร